ด่านศุลกากรแม่สอดส่วนที่กำลังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14จับกลุ่มยากันยุงและถั่วเมียนมาลักลอบหนีภาษีมูลค่ากว่า 500,000 บาทที่ด่านบ้านห้วยหินฝนค่ะนายวัลลบวุฒาพาณิชย์นายด่านศุลกากรแม่สอดร่วมกับพันเอกอาสาลหาภูลสุวรรณผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมนายบุญชูทวีสุขพร้อมรถและของกลางเป็นยากันยุงยี่ห้อกอซิล่าจำนวน 14,400 กล่องถั่วเมียนมาบรรจุถุงพลาสติกยี่ห้อซูซาน่าจำนวน 2,475 ห่อและรถกระบะยี่ห้ออีซูซูดีแม็กซ์สีขาวหมายเลขทะเบียนบ.ใบไม้ 86เพชรบุรี1คันรวมมูลค่าของกลางและยานพาหนะที่ใช้ในการกระทำผิดจำนวน 525,975 บาท50สตางค์ที่ได้ลักลอบขนยากันยุงและถั่วเมียนมาเถื่อนเพื่อนำไปส่งในจังหวัดชั้นในทั้งนี้สืบเนื่องจากได้รับการรายงานจากสายข่าวว่าจะมีการลักลอบขนยากันยุงและถั่วเมียนมาเถื่อนโดยจะใช้เส้นทางสายตากแม่สอดเพื่อนำส่งไปสู่จังหวัดชั้นในเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรจึงได้สนธิกำลังทหารร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อตรวจค้นสิ่งของผิดกฎหมายที่บริเวณจุดตรวจความมั่นคงบ้านห้วยหินฝนถนนสายตากแม่สอดหมู่ที่6ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจนกระทั่งมีรถกระบะ Isuzu D-Max สีขาวแล่นผ่านมาจึงส่งสัญญาณให้หยุดเพื่อทำการตรวจค้นรถกระบะคันดังกล่าวและเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหานำยากันยุงและถั่วเมียนมาที่ยังไม่ผ่านการเสียภาษีศุลกากรซึ่งนำเข้ามาโดยผิดกฎหมายหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดรถยนต์ยากันยุงถั่วเมียนมาเถื่อนและผู้ต้องหา1คนส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปท่านทั้งหลายซูมนะครับก็เราก็มีการจับนะร่วมกับทางผบ.กองกำลังนะครับก็มี1รถ Toyota Vitz นะครับแล้วก็มี Mini Cooper นะครับก็จับได้ในพื้นที่อำเภอแม่สอดนะครับตำบลแม่ปะนะครับแล้ว3ก็มีที่ห้วยหินฝนก็ได้พวกยากันยุงนะครับสินค้าพวกเมี่ยงหรือถั่วนะครับของพม่านะครับพร้อมมีผู้ต้องหา1ท่านแล้วก็กระบะยี่ห้ออีซูซุอีก1คันครับมูลค่าประมาณเท่าไหร่ครับท่านมูลค่ารวมกันทั้ง3รายการก็มา2ล้านเศษครับครับผมเรื่องเกี่ยวกับที่ท่าตันนังที่วันที่13ที่จะหยุดไปนะนี่วันนี้ตัดสินยังไงครับเรื่องเกี่ยวกับท่าตันนังเรื่องกฎหมายพระราชบัญญัติสุกรฉบับใหม่ใช่ไหม2560ที่จะมีผลใช้วันที่13พฤศจิกายนใช่ไหมครับครับผมในพื้นที่แม่สอดก็ปกติเราจะมีคลังที่เปิดตามมาตรา7วงเล็บ3นะครับก็จะสิ้นสภาพไปโดยกฎหมายพระราชบัญญัติฉบับใหม่นะครับแต่ทางออกในเรื่องนี้เราก็ไปประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการนะฮะผู้บริษัทชิปปิ้งตัวแทนออกของนะครับเจ้าของท่าต่างๆก็ยังก็แนะนำว่าหนึ่งก็สามารถเปิดเป็นโรงพักสินค้าได้นะครับสองเป็นที่มั่นคงสามเป็นคลังสินค้าทันบนสี่เขตปลอดอากรนะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแต่ละท่าอย่างยกตัวอย่างท่าตามริมน้ำก็อาจจะเปิดเป็นที่มั่นคงหรือโรงพักสินค้านะครับบางแห่งถ้ามีพื้นที่50ไร่ก็จะเป็นเขตปลอดอากรนะครับถ้าคลังสินค้าทบนก็ประมาณ6ไร่นะ1งานหรือนะครับ6ไร่1งานหรือก็ถ้าได้พูดก็เป็นตารางวาก็2,500ตารางวาก็สามารถเปิดเป็นคลังสินค้าทันบนนะครับ